ผมมินจากDrive Photo Boxครับวันนี้จะพามารีวิว Audi A5 Sportback 40 TFSI S-Line นะฮะราคาจำหน่าย 2,799,000 บาทสำหรับ A5 นะครับช่วงแรกที่ออกมานะครับเป็นคูปเท่านั้นโอ้เท่มากนะขายดีเพราะว่าได้คูปในราคาที่ไม่แพงประกอบเยอรมันด้วยสำหรับ Audi A5 ตอนนี้มีแล้วสำหรับโฉมซีดานนะครับหน้าตายังหล่อเหมือนเดิมแต่แม้ว่าจะเป็นโฉมซีดาน4ประตูนะครับแต่ดีไซน์เส้นสายเนี่ยโดยรวมมันยังคงความเป็นคูปอยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าสปอร์ตแบ็คนะฮะเพราะว่าห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเวลาเปิดทั้งขึ้นมากระจกบานหลังยกขึ้นพร้อมกันเลยนะครับก็ยังซิ่งอยู่สำหรับ A5 ขายดีมากๆเพราะว่าหน้าตามันหล่อถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยขับแล้วดูซิ่งดูทันสมัยแล้วถามว่าเขาเอามาชนกับใครในท้องตลาด BMW ก็เป็นซีรีส์3ส่วน Mercedes-Benz ก็เป็น4 Class ราคาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างลักลั่นกันไปนะครับ A5 เขามีทั้งหมด4เกรดโฉมซีดาน2เกรดคือตัว S-Line ขับเคลื่อน2ล้อหน้ากับตัว S-Line Quattro แต่ถ้าเป็นรุ่น Quattro นะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยแบชด้านหลังในส่วนของ Dynamic Bash ตัวความแรงของเขาจะขยับเป็น45 TFSI นะฮะก็พิกัดเครื่องเนี่ยเครื่องบล็อกเดียวกันเครื่อง 2,000 เทอร์โบเหมือนกันแต่แรงกว่านะครับอย่างตัว40เนี่ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าถ้าเป็นตัว45แรงม้าสูงสุดอยู่ที่249แรงม้าราคาก็ขยับขึ้นด้วยนะครับสเปคเครื่องยนต์ไส้ในไม่เหมือนกันเทอร์โบคนละสเปคกล่องคนละกล่องนะครับตัวกล่อง ECU รวมถึงระบบขับเคลื่อนนะฮะขยับมาเป็นขับ4เนี่ยราคาของตัว A5ถ้าเป็นสเปค45 TFSI ราคาอยู่ที่ 3,699,000 บาทนะครับรถมี4เกรดแบ่งแบบนี้ตัว Sportback 4ประตูกับตัวคูเป้2ประตูนะครับตัว40และ45 TFSI ทั้งโฉมซีดานและคูเป้ราคาเขาจะเท่ากันเลยก็คือ A5 Sportback และ Coupe 40 TFSI ราคาอยู่ที่ 2,799,000 บาทและ A5 Sportback และ Coupe45 TFSI ราคาอยู่ที่ 3,699,000 บาทส่วนตัว Dynamic Bash นะฮะก็คือความหมายของ TFSI เนี่ยเคยอธิบายไปแล้วนะครับที่ไล่ไป30 35 40 45เนี่ยไม่ได้เอาเรื่อง CC มาคุยกันนะครับเป็นเรื่องของความแรงเรื่องของอัตราเร่งเท่านั้นนะฮะเป็นสูตรในการคำนวณของ Audi เขาแต่ผลที่ตามมานะครับมันก็ขยับด้วยนะฮะอย่าง30 35เนี่ยพิกัดเครื่องยนต์จะอยู่แถวๆ 1,400 เทอร์โบแต่ถ้าเป็น40 45เนี่ยเป็น 2,000 เทอร์โบนะฮะมันก็ขยับตามกันไปแต่สเปคของตัวไลท์เวทก็คือน้ำหนักตัวรถไส้ในของตัวเครื่องยนต์และเทอร์โบก็แตกต่างกันตามตัวเลขที่ไล่ไปนะครับมันจะมาสับสนงงแถวๆเนี่ย30 35เครื่องเดียวกัน40 45เครื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเล่นรถ Audi เขาเข้าใจนะครับส่วนคนอื่นก็ดูตัวเลขด้านหลังนะครับตัวเล็กเขาจะอยู่แถวๆ35คือบอดี้แถวพวก Q2 Q3นะแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ย A5 อย่างเงี้ยนะครับก็ตัวเลขด้านหลัง40 45ราคามันก็จะไล่เรียงกันไปด้วยนะครับคือยิ่งตัวเลขสูงราคามันก็จะสูงตามไปนะครับวันนี้เราเอา A5 40 TFSI S-Line เนี่ยมารีวิวนะครับเป็นรถที่ขายดีมากของ Audi ประเทศไทยและที่แปลกไปกว่านั้นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ยแปลกไหมเพราะว่ารถเนี่ยยาวมากนะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง4.7 เมตรความกว้าง 1.8 เมตรความสูง 1.38 เมตรระยะฐานล้อวิวเบสวัดจากกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังนะครับ 2,824 มิลลิเมตรบอดี้รถทั้งยาวทั้งใหญ่นะแต่สุภาพสตรีกับชอบอาจจะเคยขับ Benz BM แล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะลองหน่อยนะฮะการขับ A5 นะยิ่งถ้าเป็นตัวคูปนะครับ2ประตูมันก็บอกอะไรหลายอย่างนะบอกว่าไม่มีลูกเล็กนะไม่มีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านที่จะต้องขึ้นประตูหลังนะครับแต่ความเป็น A5ถ้าเป็นตัว Sportback มันก็มีความอเนกประสงค์นะครับก็ขายดีเช่นกันเดี๋ยวพามาไล่เรียงให้ดูนะครับไฟหน้า Matic LED แม้ว่าจะเป็นตัว40ตรงนี้ก็หล่อเลยนะครับเซ็นเซอร์กับระยะหน้าหลังมีกล้องถอยหลังรูปโฉมเนี่ยหล่อเลยแต่พวก ADAS เนี่ยจะยังไม่มาถ้าเอาเขาไปเทียบกับราคาใกล้ๆกันอย่างเช่นซีรีส์3 G20 โฉม LCI อย่างเงี้ยมันก็ได้คิดนะเพราะว่าทางนั้นเขามี Adaptive Cruise Control จริงๆก็เป็นรถ Audi ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นปี2023แล้วเราคุยกันในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยรถของ Audi ยังไม่มี Adaptive Cruise Control นะครับที่เพิ่มลดความเร็วตามคันหน้าหรือว่าเบรกตาม Stop and Go อะไรอย่างเงี้ยอย่าง C-Class มีแล้ว C-Class ก็เพิ่งมีนะ C-Class ก็เพิ่งมีใน W206
ที่เปิดตัวในปี2022ก็ถือว่ามาช้าเช่นกันนะครับเคยมีใน e ก่อนหน้านี้พอ e ปัจจุบันก็ถอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีหลายปัจจัยนะแต่ของ Audi เนี่ยถ้ายังไม่ชัวร์เขาก็จะยังไม่ใส่มาคำว่าชัวร์ของเขาก็ในหลายๆเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของสภาพการจราจรของประเทศนั้นๆในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบขึ้นความถี่ที่จะสามารถใช้ได้นะฮะวันนี้ยังไม่มีนะครับแต่ที่มันขายดีก็คงแบบคนที่ชอบเนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์แบบบ้าสเปคนะฮะเขาดูว่า1เลยนะขับรถยุโรปเนี่ยภาพลักษณ์ต้องได้2 performance ต้องเป็น performance แบบเยอรมันและ3ฟังก์ชันที่เขาได้ใช้จริงๆเนี่ยมันต้องมีนะครับคืออะไรรู้ป่ะก็คือออโต้เบรกโฮนะครับ Audi เนี่ยเขามีออโต้โฮแอสซิสต์เวลาที่ขับไปในเมืองรถติดนะครับคุณเบรกมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็โฮเบรกไว้ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เวลาขับรถขับไปทำงานไปช้อปปิ้งมันไม่เมื่อยนะครับมีคนกดเบรกไว้ให้ก็คือรถเนี่ยเบรกไว้ให้ตรงเนี้ยมันสำคัญนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเนี่ยอันนี้ได้ใช้นะครับส่วน Adaptive Cruise Controlไม่มีเป็นยังไงก็มีครูซปกติล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะแต่เวลาที่เจอรถคันหน้าคุณก็ต้องแตะเบรกนะครับหรือปิดระบบตรงนี้นะครับก็มีหลายคนนะถ้าเป็นผู้ชายเราเนี่ยก็จะบอกว่ามีมันก็ยังดีกว่าไม่มีคือขอให้มีเถอะจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่สำหรับคนที่เคยมีบางคันแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาก็จะไม่ชอบเพราะว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยที่ทำงานโดยเรดาร์บางครั้งนะครับมันก็ไม่ 100% นะฮะค่ายรถก็มักจะเอา Adaptive Cruise Control เนี่ยเวลาใส่ในแคตตาล็อกเขาจะใส่ในฝั่งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเขาจะไม่ใส่ในฝั่งของระบบความปลอดภัยนะครับและอีกจุดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบ Cruise Control ทั้งหมดเลยเวลาที่รถวิ่งขึ้นเนินโดยปกติเป็นไงครับน้ำหนักตัวรถนะฮะมันเยอะใช่ไหมครับรถยุโรปความเร็วมันก็จะดรอปลงแต่รถเนี่ยต้องการที่จะเร่งตัวเองไปยังจุดที่เราล็อกความเร็วไว้เมื่อต้องการเร่งความเร็วไปณจุดนั้นนะครับก็จะสั่งให้หัวฉีดฉีดน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะมีการพุ่งขึ้นไปเราก็มักจะตกใจแล้วเราก็มักจะเบรกเวลาที่คูสันโทนเร่งขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินทางไกลมันไม่ใช่ทางราบอย่างเดียววิ่งมอเตอร์เวย์เงี้ยหลายคนก็เลยไม่ค่อยชอบคูสันโทนแต่เบรกมือไฟฟ้าตัวเบรกโฮเนี่ยต้องมีนะครับเล่าไปสักไกลเลยก็ไม่ได้จะดีเฟนต์ปกป้องแต่เขาไม่มีถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับเบนซ์บีเอ็มตอนเนี้ยซีคลาสหรือซีรีส์3เนี่ยเขามี Adaptive Cruise Control คันนี้ไม่มีตรงเนี้ยจุดเดียวที่น่าจะสู้ไม่ได้นะครับส่วนที่สู้ได้แน่ๆก็คือเรื่องราคาแม้ว่าประกอบเยอรมันแต่ราคาโอเคสำหรับ A5 นะฮะตัว40ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับไม่ค่อยมีอะไรก็คือโคมไฟหน้าเนี่ยเป็น Matrix LED ไฟเดย์ทำ Running Light หล่อเลยโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แต่จะเห็นว่าตัวตำแหน่งไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นดัมมี่นะครับเป็นพลาสติกครอบไว้แต่ก็ยังทำมากลมๆนะฮะเงาๆมองผ่านๆก็นึกว่ามีไฟไม่มีนะครับสำหรับตัว40มีเซ็นเซอร์กันระยะมาให้นะฮะหน้าหลังแล้วก็มีชุดแต่ง S line มีแบตช์ของตัว S line อยู่ด้านข้างแต่ S line เนี่ยใน A5 ตัว40เขาจะมาแค่ภายนอกภายในไม่มานะครับจะต่างจากตัว Control ตัว Control ที่เป็น 45 TFSI S line เขาได้ S line ทั้งภายนอกและภายในคือพอไปดูแคตตาล็อกจะเห็นว่าอ้าว A5 ทั้งหมดเนี่ยเป็น S line หมดเลยเหรอใช่ครับเป็น S line แต่ถ้าเป็นตัว40 TFSI S line มาครึ่งเดียวคือมาแค่ภายนอกแล้วมันชัดเจนตรงไหนก็ชัดเจนตรงพวงมาลัยไงนะฮะถ้าเป็นตัว45 S line ได้ทั้งภายนอกและภายในล้อ19เหมือนกันแต่คนละลายนะครับนะห้องเครื่องติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบไว้นะครับบล็อกเดียวกันก็จริงนะฮะเมื่อดูจากสเปคนะครับ CC เท่ากันเลยตัว40และตัว45แต่เอาท์พุตนี่ต่างกันเยอะมากAudiเขาจะมีความลับเยอะในเรื่องของเครื่องยนต์โอ้ฝาปิดเครื่องยนต์งานดีมากนะงานเยอรมันมีอินซูเลเตอร์มาด้วยมีค้ำนะครับระบบการสะเทือนเนี่ยโครงสร้างเป็น5ลิงก์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะมีความนุ่มนวลแต่รถเนี่ยให้สเปคตัว Shock Absorber แล้วก็สปริงเซตโรงงานมาจะตึงหน่อยเรียกได้ว่าแข็งเลยนะครับแต่รถเนี่ยนิ่งจากลักษณะของโครงสร้าง5 link ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งตัวปีกนกแล้วก็ตัว link ต่างๆด้วยโครงสร้างเนี่ย
ก็ควรจะนุ่มนะครับแต่ถ้านุ่มมันก็มักจะขับไม่ดีด้วยความที่รถยาวเนาะก็เลยเซตช่วงล่างให้มันแบบเฟิร์มออกไปทางแข็งขึ้นบีกนะครับก็เขาก็จะมีจุดสมดุลของเขาเครื่องยนต์นะฮะขับเครื่อง2ล้อหน้าแต่เครื่องยนต์วางตามยาวนะครับสำหรับเครื่อง4สูบบล็อกนี้จะเห็นว่าเกียร์ลูกเบลเลอร์เลยตำแหน่งเกียร์เนี่ยคือวางไว้สำหรับตัวคอทโทเลยนะครับเขาใช้คอมมอนกันนี่ขับเครื่อง2ล้อหน้านะครับจะเห็นว่าหัวฉีดนี่โอ้โหมีความสลับซับซ้อนนะฮะในการจัดวางและตัว A5 นะฮะเป็น mild hybrid ด้วยนะครับ mild hybrid ของ A5 เนี่ยเรียกว่าระบบ BAS ก็คือ belt alternator starter รูปแบบการทำงานนะครับก็จะใช้ตัว alternator หรือที่คนไทยเราเรียกว่า die charge เนี่ย alternator ลูกใหญ่ตัวนี้ทำหน้าที่2หน้าที่นะครับหน้าที่แรกก็ชาร์จไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์สตาร์ทและที่เราเรียกมันว่าเบลอัลเทอร์เนเตอร์สตาร์เตอร์เนี่ยก็เพราะว่ามีการพ่วงกันของตัวสายพานหน้าเครื่องกับตัวอัลเทอร์เนเตอร์ไว้นะฮะและสายพานตัวนี้พ่วงอยู่กับแคงชาร์ปมันจึงทำหน้าที่ติดเครื่องยนต์ได้นะฮะแล้วมันทำงานตอนไหนให้นึกภาพตามนะครับเมื่อรถวิ่งที่ความเร็ว55ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณทำการยกเท้าออกจากแป้นคันเร่งเครื่องยนต์จะดับนะฮะรถจะวิ่งไปคุณไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือต้องมีไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตมี2ลูกมีแบตตะกั่วเป็นแบต AGM 12โวลต์1ลูกและมีแบตลิเธียมไอออนลูกเล็กขนาด10แอมป์อีก1ลูกติดตั้งอยู่ด้านหลังใต้ยางอะไหล่นะครับซึ่งเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วนะครับก็จะมีโมเมนตัมเมื่อเราถอนเท้าจากคันเร่งรถยังวิ่งได้ต่อนะเครื่องยนต์ดับลงแต่เมื่อเราปล่อยไหลแล้วความเร็วของรถต่ำลงจนถึงระดับความเร็วที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวอัลเทอร์เนเตอร์ตัวนี้แหละจะทำการกระชากแล้วติดเครื่องยนต์กลับขึ้นมานะครับแล้วการทำงานของเขานุ่มนวลและเงียบมากๆนะจากอัลเทอร์เนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็หน้าตัดของสายพานที่มันใหญ่มากๆนี่คือการทำงานของระบบ mild hybrid ของ Audi A5 สิ่งที่ได้ก็คืออัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับเวลาเราขับแบบสบายๆนะครับไม่ได้เค้นอะไรมากเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองเมื่อมีไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนด้านหลังเขาก็จะทำให้อัตราบริโภคเชื้อเพลิงเนี่ยดีระดับไหนรถบอดี้ขนาดนี้แต่อัตราบริโภคเชื้อเพลิงระดับ15ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากนะครับแล้วตอนที่เครื่องยนต์ดับไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าแอร์จะไม่เย็นนะฮะเพราะว่าตัวลูกลอกสายพานของตัวคอมแอร์ก็ยังหมุนตามแข็งชาร์ปอยู่มันก็ยังทำการฉีดน้ำยาแอร์อยู่และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในรถนะครับพวกทริปมิเตอร์เครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีไฟซัพพลายจากแบตเตอรี่12โวลต์ลูกใหญ่อยู่นะครับและแบตก็เป็นแบต AGM อยู่แล้วนะครับยอมให้ดึงไฟใช้ได้ลึกมากฉะนั้นถ้าคุณปล่อยไหลยาวๆเครื่องยนต์ดับนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไฟมันจะหมดแล้วก็จะทำให้แบตมันเสื่อมเร็วเพราะแบตลูกนึงเนี่ยหลายตังค์นะครับก็ที่เล่าไปก็จะทำให้เห็นว่าในอนาคตเนาะมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ในส่วนของแบตเตอรี่2ลูกแบตลูกนึงก็เป็นแบต AGM นะฮะเป็นตะกั่วแบบแผ่นเจลนะครับอีกลูกหนึ่งก็เป็นแบตลิเธียมไอออนลูกเล็กค่าใช้จ่ายก็แถวๆนี้แหละครับตัวแบตลูกใหญ่ AGM เนี่ยราคาก็ประมาณสัก 20,000 บวกลบนะครับส่วนแบตลิเธียมลูกเล็กนะพวกรถที่มี mild hybrid ก็คือรถยุโรปรถเยอรมันเนี่ยราคาก็เกือบแสนนะครับก็เป็นปกตินะครับแต่ใช้ได้หลายปีอยู่ตรงนี้ก็แจ้งให้ทราบแม้ว่ารถจะเป็นเครื่องยนต์ ICE เป็น mild hybrid hybrid เพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นแบบ hybrid เต็มระบบแบบรถฝั่งของญี่ปุ่นหรือปลั๊กอิน hybrid ตัวใหม่ของเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่แต่ถ้าเป็น hybrid เต็มระบบเนี่ยอย่างพวกเบนซ์นี่แบตลูกนึง 3-4 แสนเลยนะส่วนอย่างอื่นนะก็จะเห็นว่ามีเรื่องของค้ำตัวถังมาให้ด้านบนนะครับและตำแหน่งของโครงสร้างในการจัดวางพวกช็อคแอบซอร์เบอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะกดให้หน้ายางตั้งฉากกับถนนนะครับเขาจะมีลีลาของเขาอยู่ Audi นี่สุดยอดครับในเรื่องการเซตรถเครื่องเกียร์แล้วก็ช่วงล่างเส้นสายของ A5 นะครับโหสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงขายดีราคาเพียงแค่นี้เองนะฮะแต่ได้รถที่แบบว่ามันมีความเป็นเยอรมันนะครับสำหรับ A5 นะฮะในตัวสปอร์ตแบ็คก็เป็นซีดาน4ประตูมือเปิดของเขาจะไม่ใช่ดึงออกมาตรงๆนะครับเป็นงัดขึ้นแต่ดีไซน์งัดเนี่ยก็ยังสวมจับได้ทั้งมือแล้วเวลาที่เปิดประตูเป็นแบบไลท์เฟรมนะครับกระจกหน้าต่างจะลดลงเล็กน้อย
นะครับเพื่อไล่ในส่วนของสุญญากาศทำให้มันปิดประตูได้ง่ายเป็นไฟฟ้านะครับชุดแต่ง S-line S-line ก็เป็นชุดแต่งหรูนะครับก็จะมีทำเฟรมที่สีโครมแบบ Hairline มาให้สำหรับตัว40หลังคาเป็นหลังคาเหล็กนะครับถ้าตัว45เขาเป็นพาโนรามิกซันรูฟล้อ5ก้านคู่แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพาราเลลสโปกมันจะวิ่งเป็นคู่เราไม่นับว่าเป็น10ก้านเราเรียก5ก้านคู่สีเนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆนะครับมันไม่ใช่สีเงินธรรมดาคือสวยนะครับเป็นสีเงินที่เขาทำสีมาสวยมากแต่ตัว45เขาจะล้ออีกลายหนึ่งไปเลยนะครับตัวนั้นสปอร์ตเลยคาลิปเปอร์แดงตัวนี้ก็เป็นคาลิปเปอร์เหล็กปกติดิสเบรก4ล้อแม็ก19นิ้วของเขาหน้ากว้างมากนะครับกว้าง 8.5 นิ้วก็เลยรัดยาง255ได้สบายเลยนะครับจะเห็นว่ากำลังสวยเลยนะฮะอมประมาณหนึ่งนะครับ255 3519สไปเออร์ยางนะครับเอารถ Audi มารีวิวหลายคันเออแปลกเหมือนกันนะเป็นยางบิสโตนหมดเลยนะนะครับแต่ก็จะมีถ้าเป็นตัว Q3 อย่างเงี้ยพวกรถสไตล์ crossover SUV เขาก็จะใช้ Alenza นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตแบบนี้นะครับนี่เป็น Potenza นะครับ S001 เส้นหนึ่งก็หลายตังค์นะทั้ง4ล้อยางสเปคเดียวกันทั้งหน้าหลังนะครับคือจุดขายของมันเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องของการขับขี่หรอกผมว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับสำหรับ A5 จ่ายราคาเท่านี้ได้รถแบบนี้นะครับเส้นสายต่างๆเฉียบคมสวยงามอุปกรณ์ให้มาเนี่ยภายนอกนี่ดูหรูหราไฟท้ายไฟเบรก LED สวยมากนี่ครับเปิดไฟฟ้าและความเป็นสปอร์ตแบ็กยกหมดเลยทั้งตัวฝาของทั้งและกระจกบานหลังดีไซน์ยังต่างโอเคเลยนะครับคือแผ่นปิดบังสายตาด้านหลังเนี่ยมันต่อกันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ให้มาแข็งแรงคือดูแพงอ่ะมีล้ออะไหล่พร้อมยางมาให้เป็นยางเดฟนะครับแล้วก็ใต้ล้ออะไหล่เนี่ยจะเป็นที่ติดตั้งแบตเตอรี่2ลูกนะฮะมาลองศึกษากันดูมาดูการพับเบาะนี่พับเบาะแยก60 40มันก็ต่อกันนะแต่มันอาจจะเชิดขึ้นหน่อยเพราะว่าความเป็นซีดานเนี่ยที่พิงเขาจะต้องหนานะครับไม่งั้นมันนั่งไม่สบายความลาดเอียงให้มาประมาณนึงนะครับแต่เบาะมันจะต้องหนานุ่มพอทับลงไปแล้วทั้งที่นั่งที่แงนขึ้นที่พิงที่มันหนามันก็เลยอยู่อย่างนี้แต่มันก็ต่อกันนะครับเวลาพับแล้วมันไม่แฟลตซะทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างทำได้ดีแผ่นตัวนี้ถอดได้นะกรณีที่อยากใส่ของชิ้นสูงใหญ่แต่ก็ไม่ได้มากนะคือเอาตัวนี้ออกนะครับมันก็เพิ่มความจุแต่จะเห็นว่ากระจกบานหลังเนี่ยเขาลาดแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นความสูงของลังเนี่ยมันจะต้องเริ่มที่ความสูงประมาณนี้นะครับเนี่ยความสูงของลังมันอาจจะไม่เยอะมากแต่เวลาเทิร์นของเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยพอแผ่นตัวเนี้ยถอดออกลงแล้วเนี่ยมันก็จะยังยัดอะไรขึ้นมาได้อีกประมาณหนึ่งนะครับมีไฟเบรกอยู่ข้างบนนะครับยาวเลย A5 เนี่ยยามค่ำคืนขับตามเขาเนี่ยโอ้โหชุดไฟ LED เขาอลังการจริงๆนะครับไปดูภายในครับไปภายในของ A5 Sportback นะครับหล่อนะนะครับก็คือมีความเป็นนักธุรกิจผู้บริหารกันนะครับเป็นผู้บริหารแบบว่าขับเองนะฮะนักธุรกิจรุ่นใหม่อะไรเงี้ยลงไปหล่อๆเท่ๆฟังก์ชันอุปกรณ์เนี่ยดูดีเลยนะฮะพวงมาลัยแบบ D shape หุ้มหนังแต่ไม่มีโลโก้ S-line นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัว40 TFSI S-line เนี่ยจะเป็น S-line แค่ภายนอกมาครึ่งเดียวเนี่ยหัวมอนก็ไม่ปั๊ม S-line แต่ก็ยังหล่ออยู่จอตรงกลางเป็นแบบจอลอยเนี่ยเสียบมือถือได้ Apple CarPlay Android Auto แต่โหมดในการขับขี่นะครับที่เห็นเป็น Comfort Auto Dynamic เนี่ยก็คือปรับในส่วนของการตอบสนองของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เครื่องยนต์มาตรวัดเรือนไมล์เป็นแบบ Full Digitalนะครับตัวนี้เป็น Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Audi สวยงามนะครับเนี่ยมันขยับได้เพื่อดูพวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของรถดูค่าความร้อนอัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับถ้าขับโดยเฉลี่ยเนี่ยโอ้ตัวเลขโอเคเลยนะครับจอดไว้ตั้งนานติดเครื่องทิ้งไว้ยังได้10กิโลเมตรต่อลิตรขับขี่ในเมือง13นะฮะออกทางรอบๆเมืองก็15 16กิโลเมตรต่อลิตรถือว่า
ประหยัดเลยนะครับสำหรับสเปค 40GFSI เครื่อง 2,000 เทอร์โบตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคุมเครื่องเสียงรับโทรศัพท์อะไรได้ปกติเลยนะครับห้องโดยสารนะเป็นสีทูโทนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีซิลเวอร์ไฟห้องโดยสารแสงสีขาวสวยงามเกียร์เป็นเกียร์ออโต้7สปีดมีแพดเดิลชิปมาให้เป็นแพดเดิลชิพแบบสั้นสปอร์ตนะครับตำแหน่งกริปต่างๆเป๊ะมากพวงมาลัยของ Audi เนี่ยแม้ว่าจะเป็นหุ้มหนังแบบหรูนะครับแต่การดีไซน์ของเขาเนี่ยจะซ่อนไว้ด้วยกริปที่เป็นเออร์โกนอมิกนะฮะก็จะแบบเกาะเลยในตำแหน่ง3และ9นาฬิกาแล้วก็จะมีปุ่มเพื่อล็อกมือของเราไว้นะครับขับรถแบบนี้ได้เลยนี่คันเกียร์แบบสปอร์ตนะครับแบบสั้นนะก็เป็นคันเกียร์ไฟฟ้านี่แหละแต่เขาแบบคือคนขับ Audi เนี่ยเขาก็ยังอยากให้ฟีลในการเข้าเกียร์อยู่เห็นไหมครับเข้าเกียร์ดีตัวก้านคันเกียร์เนี่ยจะเด้งกลับไปตรงกลางนะครับกลับไปที่เซ็นเตอร์เข้าเกียร์ดีละทำอีกทีนึงตำแหน่งเดียวกันจะเป็นโหมดสปอร์ตเกียร์ S นะฮะนี่และเมื่อผักออกจากตัวนะครับก็จะเป็นโหมดบวกลบแบบแมนนวลโอ้โหขับสนุกเลยเมื่อหยุดต้องการเข้าเกียร์ P กดสวิตช์ด้านบนเข้าเกียร์ P เรียบร้อยทันสมัยมากนะครับมีกล้องถอยมาให้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับสำหรับ A5 เป็นกล้องถอยอยู่แต่กล้องไม่ค่อยชัดนะคือก็ดูได้อะดูรู้เรื่องไม่ได้เบอร์แบบรถบางรุ่นนะครับแต่ไม่ได้คมนะด้วยความที่เขายังเป็นเจนแบบคาบลูกคาบดอกอยู่ในขณะที่อย่างพวก C-Class มันเป็นเจนใหม่ไปแล้วแอร์เป็นแอร์ดิจิตอล3โซนนะครับแยกเลยด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็แยกอิสระอุปกรณ์ที่แบบบางค่ายไม่มีแล้วเขายังมีนะนะปลั๊กไฟ12โวลต์พร้อมสัญลักษณ์ที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้มันเป็นปลั๊กจุดบุหรี่คือสามารถกดให้มันทำงานได้นะครับเมื่อมันติดมันก็จะร้อนขึ้นมาใกล้มือถ้าเกิดลูกเล็กอะไรเงี้ยก็เก็บก็ได้ครับเนี่ยหลายตังไปหาเป็นจุกธรรมดามาใส่ก็ได้เนี่ยจุกธรรมดาแบบนี้นะครับตัวนี้มันเป็นจุกสำหรับจุดบุหรี่เลยครับมันจะมีความร้อนนะอุปกรณ์ต่างๆก็โอเคนะมี Drive Select บอกไปแล้วนะโหมดในการขับขี่อาจจะยัง Stop นะครับไม่ชอบก็ปิดแต่แอร์เขาเนี่ยสังเกตดูมันจะเย็นนานนะครับด้วยความที่เป็นไมล์ไฮบริดนะแอร์เขาจะเย็นนานจะปิดได้อาจจะยังสต็อปสวิตช์พุชสตาร์ทสีเงินเท่ๆเลยนะครับประมาณนี้บอกปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่ซีส2ตำแหน่งไฟหน้าอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเบาะนั่งทรงก็สวยดีครับหุ้มหนังมานะฮะเป็นหนังสังเคราะห์แต่ไซส์เบาะนี่ขนาดใหญ่เลยถือว่าอบกระชับนั่งสบายครับติดฟิล์มใสๆหน่อยโอ้ใครมองเข้ามาก็หล่อนะนะฮะคือรถสไตล์แบบ A5 เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์เดดดี้นี่แบบหลังคาลาดเอียงแบบคูปประตูแบบกระจกหน้าต่างเนี่ยไร้ขอบเรียกว่าสไตล์เดดดี้เลยครับป๋ามากพวงมาลัยก็ปรับขึ้นลงเข้าออกคือครูสคอนโทรลมีนะครับแต่เป็นครูสธรรมดาก้านเนี่ยอยู่ด้านล่างมีทั้งครูสคอนโทรลแล้วก็ลิมิตสปีดนะครับจำกัดความเร็วก็ลองปรับตัวกับมันดูนะครับจริงๆมันมีประโยชน์ใช้ได้นะฮะแต่มันไม่เป็นอะแดปทีฟไม่มีเรดาร์แค่นั้นเองมีรถคันข้างหน้าขวางขึ้นมาแล้วก็เบรกนะครับแต่ถ้าเดินทางไกลนะฮะก็ออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยคือครูซเนี่ยแบบไม่อะแดปทีฟถ้าใช้อยู่ในช่วงความเร็วแถวๆไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาสัก100นึงเนี่ยมันกำลังดีนะครับการคอนโทรลรถหลบหลีกเวลามีรถช้าขวางหน้าอะไรเงี้ยมันโอเคนะครับคือบ้านเราเนี่ยรถช้าชอบวิ่งขวาไงวิ่งอยู่ในเลนลดความเร็วสูงเลนสำหรับรถแซงอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกเขามีวินัยมากแซงแล้วเข้านะฉะนั้นถ้าคุณเซตครูซยาวๆมา120เนี่ยไม่ต้องมีอะแดปทีฟมันก็ไม่มีปัญหาคุณก็วิ่ง120แซงคุณแซงรถ100แซงแล้วคุณก็เข้าซ้ายแต่บ้านเรามันเข้าไม่ได้เข้าไปมีกระโดดนะครับเพราะว่าถนนด้านซ้ายมันพังจริง
ไปลองนั่งเบาะหลังกันครับด้านหลังของ A5 กว้างมากนะครับ A5 จริงๆกว้างอยู่แล้วตอนแรกเป็นคูปก็ยังแบบเฮ้ยรถตั้งยาวเนาะทำ2ประตูตอนนี้ตัว4ประตูออกมาแล้วแต่ในความที่หลังคามันลาดเอียงเนี่ยจะเห็นว่าคนสูง180เนี่ยสุดเลยนะครับฝรั่งเขาดีไซน์มาก็คงรู้ข้อจำกัดเนาะถ้าคุณอยากได้แบบโปร่งเลยคุณต้องขยับไป A6 นะ A5 เขายังแบบขอนะครับดีไซน์รถเนี่ยมันต้องแบบมีความสปอร์ตมีความเป็นคูเป้มีที่วางแขนมาให้เท่มากดูครับอุปกรณ์เขาแบบพอขยับมาเป็น A5 ของมันแบบดูมีนวัตกรรมนะนะแอร์ด้านหลังนะสามารถปรับอุณหภูมิได้เองด้วยนะครับเบาะนั่งเป็นหนังนะครับเป็นหนังแท้นะครับในส่วนที่นั่งและที่พิงแต่ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ฟองน้ำหนาแน่นนะครับคงรูปดีแต่มันจะไม่นุ่มเท่าไหร่นะหัวหมอนก็ไม่ได้นุ่มผมเคยลอง Q3 เบาะแข็งแต่หัวหมอนนุ่มแต่ตัวนี้แบบว่าแน่นๆเลยนะฮะอุปกรณ์อื่นๆมีอะไรโอ้โหอุโมงค์พอขับสูงมากตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับแต่อุโมงค์พอขับนี่สูงขึ้นมาถึงนี่เลยโอ้มี Power Outlet นะฮะเป็นช่องจ่ายไฟ DC 12 โวลต์ยังไม่เป็น USB port นะครับสำหรับ A5 โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับมีชุดแต่งอะไรมาให้แต่ถ้าเป็นตัว45เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่ามันมีความหรูหราพรีเมียมขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าภายในเขาได้ S line มาด้วยตัวนี้ได้แค่ S line ภายนอกสบายไหมมันก็ประมาณหนึ่งนะไม่ได้สบายมากถ้าเทียบกับพวกซีรีส์3หรือเฮ้ยซีรีส์3เนี่ยแคบแต่เขายังเอ็นดีส่วน C class ใหม่คือเหนือเลยหน้าหลังคือ C class ใหม่เดี๋ยวดู206นี่ทำมาดีมากตำแหน่งผู้โดยสารคนที่5นะครับนั่งไม่ได้เลยนะคนตัวสูงก็อยู่อย่างนี้คนตัวเล็กผมก็ว่านั่งไม่ได้เพราะว่ามันสูงขึ้นมามากเลยอะที่นั่งอะนะครับก็ดีไซน์มาให้รู้ว่ามีให้เด็กนั่งแล้วกันนะครับเป็นที่นั่งเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กเป็นเด็กเลยตำแหน่งที่นั่งคนที่5นี่เป็นพลาสติกนะหลังเบาะเก็บของต่างๆประมาณนี้นะครับด้านหลังโดยรวมของ A5 40 TFSI นะครับน่าสนใจน่าเล่นนะฮะเป็นรถที่ขายดีมากๆของ Audi ประเทศไทยเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่ารถขับดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยเป็นรถสไตล์แดดดี้เลยนะฮะมีความเป็นแบบสปอร์ตมีความป๋าแม้ว่าจะเป็นโฉมซีดานนะครับถ้าตัวคูปเนี่ยลงมาเท่เลยนะครับเพื่อจะบอกตัวตนของเราบอกว่าเราไม่มีลูกไม่มีเมียนะฮะหรือว่าไม่มีสามีเลยนะครับถ้าขับมารถ2ประตูตัวนี้ก็มีความเป็นเอกประสงค์ขึ้นมาในโฉมซีดานและตัว40พอไหมพอครับนะฮะเรื่องของความแรงนะครับอัตราบริโภคเชื้อเพลิงโอเคเลยแต่จะมีช่วงหน่วงบ้างตอนที่จะต้องกลับรถนะครับรถหยุดอาจจะต้องเติมต้องแตะหน่อยด้วยความที่รถเนี่ยบอดี้ใหญ่ช่วงที่ต้องรอเนาะเทอร์โบบูสต์ช่วงออกตัวอาจจะมีบ้างนะครับสำหรับตัว40เนี่ยมันจะไม่จี๊ดจ๊าดไม่ปู๊ดปาดเหมือนตัว45แต่ตัวนั้นเรื่องของความแรงก็แลกมาด้วยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับที่มันจะกินกว่าหน่อยเรื่องการขับขี่โดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานของ A5 เนี่ยเขาตั้งใจทำให้มันสปอร์ตที่มันแข็งนะครับผมรู้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้คาดหวังเรื่องความนุ่มนวลจากมันมากแต่คนที่เคยนั่ง C class มาอะไรอย่างเงี้ยมานั่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่นุ่มแบบ C class นะครับมันก็จะมีความตึงตังเขาขายภาพลักษณ์นะครับแล้วก็ขายเรื่องเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เกียร์ตัว My Hybrid ที่เสริมเข้ามาไม่ใช่ไฮบริดแท้ถ้าไฮบริดแท้เนี่ยราชการไทยเราก็คงให้ภาษีไฮบริดไปแล้วนะครับก็ My Hybrid ถือว่าช่วยเหมือนกันนะทำให้อัตราบริโภคเชื้อเพลิงของมันเนี่ยเห็นนะครับ15กิโลเมตรต่อลิตรกับบอดี้ขนาดนี้เครื่องก็ใหญ่เกียร์ลูกเบลเลอร์เลยก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดไมล์ไฮบริดก็ช่วยเหมือนกันการทำงานของมันเงียบมากนะครับตอนที่มันติดเครื่องยนต์กลับมาเนี่ย
ราะว่าอัลเทอร์เนเตอร์ของมันให้มาสเปคเนี่ยโหลูกใหญ่เลยแล้วถ้าให้ฟันธงนะครับว่าน่าเล่นหรือเปล่าก็บอกว่าน่าเล่นนะฮะตัวนี้ A5 เป็นรถที่น่าเล่นเลยได้ความพรีเมียมหรูหราการบริการหลังการขายไม่ต้องกลัวนะครับแม้ว่าเขาจะใหม่เมื่อเทียบกับ Benz BM แต่ทีมบริหารมาจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยหมดเลยนะครับทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดรวมถึงฝ่ายบริการหลังการขายแล้วก็ดีลเลอร์เน็ตเวิร์กยกทีมจาก Mercedes-Benz มาเลยนะฉะนั้นเบนซ์เคยทำอะไรไว้เขารู้หมดเพราะเขาเป็นคนทำนะครับผู้บริหารชุดนี้และระบบการสั่งอะไรต่างๆก็จะเป๊ะมากนะครับเพราะว่าสั่งโดยตรงจาก Audi ประเทศเยอรมนีเลยนะครับในส่วนของราคาอะไรผมเคยเปรียบเทียบไว้นะฮะในช่วงที่ Audi ประเทศไทยมาทีแรกเลยเขาจะวางราคาอะไรชิ้นต่อชิ้นในรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับเมื่อเทียบกับเบนซ์แล้วเนี่ยอะไรแท้ศูนย์ Audi ประเทศไทยจะถูกกว่าเบนซ์ประมาณสัก 30-40% นะครับเราเทียบจากชิ้นเดียวกันเช่นอย่างโชคต้นละแสนนะฮะโชคถุงลมเนี่ยถ้าเป็นเบนซ์ต้นละแสนใช่ไหมครับ Audi ประเทศไทยก็จะต้นละประมาณ 60,000 บาทเกียร์เหมือนกันเครื่องเหมือนกันนะครับชิ้นต่อชิ้นเขาใช้วิธีนี้นะครับก็คือเอากำไรน้อยกว่าเบนซ์แค่นั้นเองสำหรับ Audi ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพื่อจะสร้างแบรนด์ใน Audi ประเทศไทยยุคใหม่แต่เขาก็อยู่มานานแล้วนะครับระยะหนึ่งแล้วนะฮะไม่ได้ใหม่มากสำหรับ Audi ชุดนี้นะครับผมถือว่า อยู่ตัวแล้วและกลับมาเรื่องของปัญหาสำหรับ A5 นี่ไม่มีนะปัญหาเครื่องยนต์เกียร์ไม่มีปัญหาเลยไม่มีการเคลมนะครับก็ถ้าจะเอารถที่ใช้ทนใช้ยาวภาพลักษณ์หรูหราเป็นรถยุโรปแท้ๆ Audi A5 ประกอบเยอรมันก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงนาทีนี้นะครับถ้าเห็นประโยชน์นะครับชื่นชอบสิ่งที่พวกเราทำนะฮะสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ให้พวกเราไปถึง1 ล้านซับไวๆนะครับวันนี้ผมมินจากไดออโต้บ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ